ิพ่ออุ่นหน่อยพ่ออุ่นหน่อยก็เริ่มเบ่งบานอย่างเงี้ยโอ้ดอกใหญ่นะเนี่ยค่ะดูสิดอกก็เริ่มเลยค่ะโหไม่ใช่น้อยน้อยไม่ใช่เล็กๆนะดอกก็เริ่มเลยค่ะนู่นน่ะอีกละวู้ดูสิดอกใหญ่ข้างหน้านั้นก็เซ็นทรัลพาร์คค่ะเซ็นทรัลพาร์คตรงย่านฟิฟท์เอเวนูเดี๋ยวพวกกิ่งแห้งๆพวกเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นผลิใบค่ะตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะก็ไม่ตายนะคะเดี๋ยวเขาก็เริ่มแล้วนี่แหละค่ะถ้าหากใครจะไปที่เมดมิวเซียมเดี๋ยวๆดูเห็นไหมคะคนเขาวิ่งอยู่ในเซ็นทรัลพาร์คน่ะนี่ค่ะมิวเซียมนี่แหละที่มองเห็นนั่นคือเมดมิวเซียมค่ะแต่จำชื่อจริงไม่ได้สักชื่อเต็มไม่ได้สักทีเช้าอยู่ค่ะตอนนี้ประมาณ9โมงหน่อยๆ9โมงเช้าหน่อยๆค่ะเนี่ยดอกพวกนี้อีกหน่อยก็บานพอช่วงสปริงเริ่มจากเดือนนี้เป็นต้นไปมันก็จะค่อยๆอุ่นแต่รายงานอากาศก็ยังบอกว่าจะมีสโนว์อยู่2วันแต่มันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยนะคะนี่ก็ทิวลิปทิวโอ้โหทิวลิปโตแล้วแต่วันนี้ไม่พาเข้าไปในมิวเซียมนะคะเนี่ยค่ะเดินไปตรงนั้นก็เข้าขึ้นไปพาร์คได้เซ็นทรัลพาร์คนะคะชอบมาตรงจุดนี้มากกว่าเพราะไม่เหม็นขี้ม้าค่ะยังนึกเหตุการณ์วันนั้นได้เลยที่เขามีฮอลลีวูดเดี๋ยวกันค่ะฮอลลีวูดดินเนอร์หรืออะไรจำไม่ได้อ่ะโอ้โหดาราดังๆมาเต็มเลยค่ะแล้วพวกฝรั่งเขาจะรู้จักไหมคะดาราคนนั้นเป็นใครเป็นใครมันก็จะมายืนกันอยู่เต็มเนี้ยก็เลยมายืนดูกับเขาด้วยฮัลโหลไฮ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 ดูดอกไม้ยังไม่สวยค่ะว้ายหมาเดือนเนี่ยฮายเขาคงได้กลิ่นหมาด้วยกันนะคะฮายไม่ยอมเดินไปกับเจ้าของเขาคงได้กลิ่นหมานั่นแหละค่ะวันที่เป็นฮอลลีวูดดินเนอร์นะคะคนมามุงดูเต็มอย่านึกว่าฝรั่งไม่ชอบมองดารานะเขาชอบเหมือนกันค่ะแล้วอู้พวกฝรั่งเขาก็รู้สิว่าคนนั้นคนนี้คือใครส่วนเราไม่รู้เห็นเขาเฮก็เฮด้วยชะเง้อโอ้โหมันมองมันมองไม่ชัดเพราะว่าเขานั่งรถมาแล้วรถก็มืดนะคะนี่แหละค่ะเมดมิวเซียมเดอะเมดในนั้นนะคะเข้าไปโอ้มีอะไรให้ดูหลายอย่างนี่ดอกเหลืองงามนี่ค่ะนี่แหละเมดมิวเซียมด้านหลังนั้นก็เป็นเซ็นทรัลพาร์คค่ะเดี๋ยววันหลังจะพาเข้าไปในนั้นนะคะคนชอบมานั่งถ่ายรูปที่บันไดนะคะเดินไปอีกหน่อยตรงนู้นก็เป็นทางเข้าเซ็นทรัลพาร์คอีกที่หนึ่งอีกด้านหนึ่งเซ็นทรัลพาร์คมันกว้างนะคะแสดงว่ายังไม่เปิดแสดงว่าเปิด10โมงค่ะนะคะเปิด10โมงนึกเจ้าหมาตัวนั้นตัวสีทองไม่น่าจะเป็นพวกรถนำเที่ยวบ้างค่ะที่รอแถวอยู่นั้นคือรอเวลาประตูเปิดน่าสงสารนะประกาศหมาหายน่าสงสารหมาชื่อนอร์แมนค่ะอากาศตอนเช้าเนี่ยเย็นเย็นสบายเวลาเข้าไปเนี่ยจะชอบดูตรงนั้นนะคะตรงจุดมัมมี่นะคะของอียิปต์ดูแล้วมันทำให้นึกถึงสมัยนู้นนะคะ
มัยเนี้ยดีนะพวกครูสอนวิชาต่างๆอย่างครูสอนประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้นักเรียนเข้าไปค้นเอาได้เลยไม่ต้องมายืนพูดเปล่าๆเหมือนเมื่อก่อนเหมือนนักเรียนที่นี่นะคะตอนที่ลูกมาเรียนไฮสคูลใหม่ๆเขาจะให้ผู้ปกครองเข้าไปนั่งด้วยนะคะไปเห็นการสอนของพวกครูเขาแล้วมันน่าอิจฉานะคะมันสบายสั่งงานเด็กแต่ว่าเขาพร้อมตรงที่ว่าเขามีคอมพิวเตอร์พร้อมไงคะพอพูดนิดนึงแล้วก็ให้เด็กเข้าไปค้นในคอมพิวเตอร์อย่างห้องเรียนส่วนมากก็จะมีคอมพิวเตอร์อยู่หลังห้องถ้าไม่มีหลังห้องก็เข้าไปในห้องสมุดเขาพร้อมนะคะเขาก็เลยทำได้อันนั้นเป็นไอเป็นควันมาจากใต้ดินนะคะนิวยอร์กซิตี้ข้างล่างที่เดินๆอยู่เนี่ยข้างล่างเป็นท่อทั้งนั้นนะคะนั้นที่เห็นนั่นก็คือพวกวาดรูปวาดภาพเหมือนวาดได้เหมือนควันพวยพุ่งเลยนี่แหละค่ะตรงจุดของถ้าไปตรงนั้นก็เป็นเฮดเซนทันพาร์คแล้วอีกด้านหนึ่งของเซนทันพาร์คนะคะถ้าหากจะไปตรงที่เป็นสะพานสวยๆที่บอกว่าเข้ามาถ่ายหนังบ่อยๆอ่ะก็ต้องมาเข้าประตูเนี้ยแล้วจะไม่หลงแต่พอเข้าไปก็หลงอยู่ดีอะค่ะอย่างเพื่อนเขาอยู่แถวนี้เขาก็ไม่หลงเพราะว่าเขาไปออกกำลังกายอยู่ในพาร์คบ่อยแทบทุกวันในช่วงสปริงเป็นต้นไปนะคะเขาไปยืดเหยียดไปเล่นโยคะนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาเข้าไปเดินนะคะและวันหลังก็จะพาเข้าไปในมิวเซียมนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ